ร้านเนื้อตุ๋นนางเลิ้งสูตรในตำนานกว่า70ปีนอกจากนี้ยังมีสอรุ่งโรจน์ร้านเด็ดเป็ดดังในตำนานย่านนางเลิ้งเปิดมาตั้งแต่ปี2506เรื่องความอร่อยน่ะเหรอดูจากน้องใหญ่สิครับจากอาหารข่าวที่ตลาดนางเลิ้งที่นี่ก็ขึ้นชื่อเรื่องขนมโบราณอย่างไส้กรอกปลาแหนมนางเลิ้งหรือขนมหวานแม่กวาเจ้าเก่าพอมาถึงตรงนี้แล้วเดี๋ยวคุณใหญ่จะขออนุญาตขึ้นบกสักเล็กน้อยนะฮะขึ้นไปหาของรับประทานนะฮะยกพลขึ้นบกเพราะว่าต่อไปจะเป็นตรงไหนนะคุณใหญ่เป็นสะพานเทวกรรมรังแล้วจะขึ้นไปไหนไปตลาดนางเลิ้งนะคะซึ่งในตลาดนางเลิ้งมีความน่าสนใจเยอะมากนอกจากอาหารการกินแล้วการค้าขายต่างๆแล้วนะคะใช่ก็คือสะพานที่พอสร้างแล้วเนี่ยนะบวกกับในสมัยรัชกาลที่5มีตลาดนางเลิงด้วยฉะนั้นตรงนี้เนี่ยท่านผู้ชมต้องหลับตานึกภาพว่าย้อนกลับไปร้อยกว่าปีก่อนเนี่ยเป็นชุมทางที่คึกคักมากคึกคักแล้วพระองค์ท่านเสด็จมาเปิดตลาดด้วยค่ะเสด็จมาเปิดเมื่อ2443นะฮะเสด็จมาด้วยพระองค์เองนะครับตามจดหมายเหตุบอกว่าแม้กระทั่งพระสงฆ์ยังมาเที่ยวพระสงฆ์ยังมาเที่ยวมาจากวัดไหนก็ไม่ทราบนะในสมัยนั้นฮะแล้วคนที่มาค้าขายก็มีทั้งจีนมอญใช่ไทยอู้หลากหลายและสินค้าก็สารพัดทางน้ำนะทางน้ำนะฮะท่าเรือนครสวรรค์ใช่ไหมท่านผู้ชมฮะค่ะปึ๊บตรงนี้ก็จะเป็นขึ้นมาตลาดนางเลิ้งค่ะโอ้การเดินทางทางเรือนี่รวดเร็วมากรวดเร็วค่ะใช่ไหมไม่มีไฟแดงเลยเพียงแต่ต้องดูระดับน้ำขึ้นน้ำลงแค่นั้นเองเพราะว่าสะพานในสมัยโบราณนั้นก็ค่อนข้างจะคือไม่ได้เผื่อเอาไว้มาในสมัยนี้ใช่ไหมใช่ฉะนั้นเนี่ยบางสะพานก็เลยโอ้โหโค้งนิดเดียวเพราะว่ายุคสมัยนู้นน่ะเรือคือเรือลำเล็กๆใช่ไปค่ะเราไปอุ้ยเบอะบะมากเดินมาเรื่อยๆระยะทางก็ไม่ไกลมากค่ะมาเข้านี่นะฮะมาแล้วแทนตลาดนางเลิ้งค่ะใช่แล้วก็มีรายละเอียดตรงนี้นิดหน่อยเห็นไหมฮะว่าในย่านนี้ในตลาดเนี่ยมีอะไรบ้างใช่ไหมและอยู่ใกล้ตรงไหนบ้างดีนะนี่ท่านผู้ชมเห็นไหมบอกไว้หมดเลยก็ดูง่ายก็สามารถเดินเที่ยวได้นะคะใช่เดินเที่ยวได้ใช่ไหมฮะแต่จุดพิกัดที่เราจะมาก็คือตลาดนางเลิ้งตรงนี้เลยที่คุณใหญ่ถนัดคุณใหญ่มาเพื่อการนี้เลยจะบอกว่ามาเพื่อการนี้จริงๆค่ะไม่เคยได้เที่ยวเองเออเลยฮะไม่เคยได้เที่ยวเองค่ะแต่รู้แต่ว่าที่นี่มีร้านค้านะที่แบบว่าอยู่ดั้งเดิมอยู่เก่าแก่มานานก็เยอะใช่หลายสิบปีนะฮะร้านขนมไทยร้านก๋วยเตี๋ยวอะไรเยอะแยะเต็มไปหมดนะฮะก็วันนี้คุณใหญ่ไม่ต้องมาเที่ยวเองและไม่ต้องใช้งบส่วนตัวใช้งบกับทางรายการนี่เข้ามาทางด้านนี้นะฮะด้านในอันนี้เป็นตลาดบกแห่งแรกของประเทศไทยตั้งแต่ยุคสมัยรัชกาลที่5ใช่นะฮะเปิดตลาดเมื่อปี2443ท่านผู้ชมนะนี่ก็เป็นคนจีนเขาจะเรียกว่าซิงตักลักตลาดใหม่นะเหล่าตักลักก็อยู่ที่เยาวราชเหล่าก็เก่าซิงก็ใหม่ใช่ถูกต้องนี่เรามากับผู้เชี่ยวชาญภาษาจีนด้วยนะฮะพอได้ใช่ไหมฮะเปิดขึ้นมาในสมัยรัชกาลที่5ตอนนั้นนี่โอ้โหบ้านเมืองเจริญเติบโตขยายไปหลายด้านใช่ไหมก็มีเริ่มจะขึ้นมาสู่บนบกหลังจากที่สัญจรไปมาทางน้ำตลาดหลายแห่งก็อยู่ริมคลองริมแม่น้ำและนี่ถือว่าเป็นตลาดบกแห่งแรกในสมัยรัตนโกสินทร์นะฮะแล้วก็คึกคักมากเพราะว่าก่อนที่จะมีตรงนี้เนี่ยก็คือก่อนหน้านี้เยาวราชเยาวราชก็เริ่มคึกคักแล้วคนก็แน่นแล้วก็เลยขยายกันมาได้นี่ฮะนี่นะหยวนก็จะมีทางเข้าอยู่หลายทางนะฮะมีด้านริมคลองพดุงก็เข้าได้นะฮะตรงนี้ก็จะมีอยู่2ช่องทางเข้ามาจากทางถนนนะฮะนี่ตัดเข้ามาแล้วเดี๋ยวค่อยๆข้างในมีอะไรบ้างท่านผู้ชมฮะนี่
กลับมาช่วงนี้พี่กนกกับน้องใหญ่ก็ตะลุยหาของอร่อยในตลาดนางเลิ้งซึ่งที่นี่ก็มีให้หลากหลายเลยครับไม่ว่าจะเป็นร้านเนื้อตุ๋นนางเลิ้งสูตรในตำนานกว่า70ปีสาวกเนื้อตุ๋นจะต้องไปลองสักครั้งดูบรรยากาศในร้านสิครับการันตีความอร่อยได้เลยนอกจากนี้ยังมีสอรุ่งโรจน์ร้านเด็ดเป็ดดังในตำนานย่านนางเลิ้งเปิดมาตั้งแต่ปี2506เรื่องความอร่อยน่ะเหรอดูจากน้องใหญ่สิครับแหมพี่กนกนี่ก็ใช่ย่อยเนาะจากอาหารข่าวที่ตลาดนางเลิ้งที่นี่ก็ขึ้นชื่อเรื่องขนมโบราณอย่างไส้กรอกปลาแหนมนางเลิ้งหรือขนมหวานแม่กวาเจ้าเก่าตอนนี้เราเดินเข้ามาในใจกลางตลาดนะฮะตลาดนางเลิ้งใช่ใจกลางตลาดนางเลิ้งมีร้านค้าร้านขายของอีกมากมายอาหารการกินขนมหวานข้าวมาฝากท้องที่นี่ได้เยอะเลยและในใจกลางตลาดนี้ก็มีก็เรียกว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะเป็นศาลเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนที่นับถือนะฮะต้องบอกนับถือใครที่นับถือหมอพรนับถือเสด็จเตี่ยนะฮะนับถือกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์นะครับที่นี่มีศาลของท่านปกตินะฮะเราจะได้ยินว่าศาลของท่านเนี่ยจะอยู่ตามทะเลใช่ที่สัตหีบที่ชลบุรีแล้วก็มีที่ชุมพรที่ชุมพรนะฮะแล้วว่าใครจะไปเชื่อว่าศาลของเสด็จเตี่ยหรือว่ากรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์นะฮะซึ่งจะว่าไปแล้วทั้งประเทศเนี่ยมีอาจจะเป็นนับพันนับพันใช่ค่ะแต่มีอยู่ที่หนึ่งซึ่งเป็นเอกลักษณ์มาก อยู่กลางตลาดนั่นนะสิใช่ไหมอยู่กลางตลาดและตลาดนั้นก็คือตลาดนางเลิ้งตลาดนางเลิ้งนี่ฮะเดี๋ยวให้น้องใหญ่พาไปเห็นไหมนี่มีท่านผู้ชมฮะนี่ดูสารนี่ดูแมวโอ้นี่มีการบูรณะใหม่ใช่ใช่สร้างใหม่สวยมากนะฮะศาลเสด็จพ่อกรมหลวงชุมพรนะฮะก็เป็นพระราชโอรสของในหลวงรัชกาลที่5นะฮะในสมัยที่รัชกาลที่5เนี่ยพอมาถึงช่วงประมาณสัก2440ตอนนั้นเนี่ยพระราชโอรสของพระองค์เนี่ยเริ่มที่จะสำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศจากอังกฤษใช่ค่ะก็จะเดินทางกลับมานะรัชกาลที่5ก็โปรดให้สร้างวังสร้างที่ประทับเอาไว้สำหรับพระราชโอรสแต่ละพระองค์แต่ละพระองค์นะครับวังของเสด็จเตี่ยเนี่ยอยู่ในบริเวณนี้นะปัจจุบันนี้ก็เป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครตรงบริเวณนั้นนะฮะแล้วก็เป็นชุมชนชาวนางเลิ้งก็นับถือพระองค์มากนะวันนี้เราจะไปคุยกับทางด้านของคณะกรรมการศาลให้รู้รายละเอียดที่มาที่ไปของศาลนี้ด้วยน่าสนใจมากทางนี้นะมีชั้นสองใช่ขึ้นไปด้านบนได้เชิญครับเสด็จเตี่ยนะฮะนี่ผมอาจจะอยากจะเล่าให้คุณกนกฟังว่าทำไมศาลคนจีนถึงมีกระถางธูปมีรูปหล่อของเสด็จเตี่ยเจ้าพ่อกรมหลวงชุมพรเราก็ต้องย้อนไปในสมัยรัชกาลที่5พระบาทสมเด็จจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวท่านทรงย้ายวังจากพระหลวงราชวังวัดพระแก้วมาด้านนี้จะเรียกว่าด้านนอกเมืองมาสร้างวังใหม่นะครับเป็นวังในปัจจุบันเนี่ยพระราชวังดุสิตพระราชวังดุสิตลูกท่านหลานเธอข้าราชบริพารก็ตามเสด็จมาพระองค์ท่านให้สร้างวังให้กับลูกท่านหลานเธอที่กลับมาจากเมืองนอกวังมีหลายวังอย่างที่ผมเรียนให้ทราบว่าทั้งเขตป้อมป่าพระนครจะมีวังมากมายวันนี้เราจะพูดถึงวังที่ใกล้ชิดกับเวียนตลาดนางเลิ้งก็คือหนึ่งวังข้ามจากสะพานเทียวกำลงไปซ้ายมือจะเรียกวังนางเลิ้งเป็นวังของเสด็จเตี่ยเจ้าหลวงพ่อวังด้านขวาก็เป็นวังของกรมหมื่นชายาสุริโยภาสก็อีกหนึ่งองค์อยู่ตรงสะพานขาวนะครับกรมชาสงเคราะห์ตรงนั้นนะฮะที่วังสะพานขาวนับสามวังแต่ว่า
วังสะพานขาวแล้วก็วังชยาเนี่ยไม่ได้มีความผูกพันไม่ได้มีประวัติกับคนในชุมชนที่ซึ่งผิดไปจากวังของเสด็จเตี๋ยมุนนอนพระองค์ท่านจะมีคุณอุปการและมีประวัติมีความเฉลียวมีความปฏิสัมพันธ์กับคนในชุมชนโดยเฉพาะเรื่องการรักษาแม้การรักษานี่จะโดดเด่นท่านเพราะท่านได้เรียนวิชาแพทย์แผนโบราณและแพทย์แผนจีนมาอันนั้นในวังนั้นเนี่ยปัจจุบันก็ยังมีอยู่นะเดือนหมอพรเราจะรู้จักดีครับคนไทยจะเรียกพระองค์ท่านว่าหมอพรแต่คนจีนคุณพ่อผมเรียกว่าเสด็จเตี๋ยภาษาเรียกในกรมคนจีนในนี้บอกในกรมก็คือเสด็จเตี๋ยนะครับแล้วว่าทำไมเราถึงมากราบตรงนี้พระองค์ท่านมีคุณูปการต่อคนจีนในสมัยก่อนจนเกิดมหาเล็กจีนหรือมหาเล็กเรือนนอกซึ่งเกิดในสมัยพระองค์ท่านก็คือคนจีนที่เข้าไปรับใช้เบื้องพระยุคลบาทพระองค์ท่านหลังจากที่พระองค์ท่านสิ้นพระชนม์ในปีพ.ศ.1466คนจีนม้งทะเลในสมัยนั้นได้สร้างศาลเจ้าแม่เซียงโกวที่เชิงสะพานเทวกรรมฝั่งดุสิตคลองนี่จะขั้นระหว่างป้อมปราบดุสิตพอข้ามไปยังเขตดุสิตเชิงสะพานเทวกรรมฝั่งดุสิตสร้างศาลเจ้าแม่เซียงโกวเจ้าแม่เซียงโกวคือ1เซียนใน8เซียนนะครับที่คนจีนแล้วเขาเริ่มถือและได้เชิญดวงวิญญาณพระองค์ท่านสถิตไปที่นั่นศาลเริ่มก่อสร้างปี2502แต่ยังไม่มีกระถางยังไม่มีผงทูบดวงจันทร์นั่นจนพ.ศ.2505ศาลตรงที่ผมเรียนให้ทราบถูกรื้อคุณเปียเม้งนะครับแจ้ชัวร์และกลุ่มคุณพ่อผมชลิมชักตังได้เข้าข้ามฝั่งไปเชิญดวงวิญญาณและผงทูบพุ่งท่านมารูปหล่อในสมัยแรกของท่านเนี่ยมีหลายกระแสนะครับว่ามาหลุดหล่อรูปแรกเนี่ยมาหลายแต่ผมต้องเรียนว่าผมฟังจากคุณพ่อผมคุณพ่อบอกว่ารูปหล่อตรงนั้นน่ะหลังจากที่ว่าย้ายผมทุบมามีทหารเรือนำรูปหล่อท่านให้มาปฏิบัติฐานไว้ที่นี่แล้วพอปฏิบัติฐานไปสักระยะหนึ่งก็ระยะยาวแหละครับจนรูปหล่อรูปแรกเนี่ยถูกขโมยไปขโมยไปก็ได้คุณเชษฐ์เก่งแซ่เฮงซึ่งเป็นกรรมการรุ่นที่สองนะครับท่านได้นำรูปหล่อใหม่ขนาด90เซนมาประดิษฐานไว้ที่ของชุมชนบ้านของบ้านเราเนี่ยประดิษฐานไว้บนศาลเจ้าไว้ที่บ้านแล้วก็เป็นที่กราบรักกราบสักการะบูชาศาลบ้านเรามีการบูรณะ2ครั้งครั้งแรกผมจำได้ปีประมาณผมประมาณยุคประมาณสัก20ก็ประมาณ2520 21ครับจาก4คูณ6เป็น6คูณ7แล้วก็มาเป็นลักษณะนี้ในปีของปลายปีพ.ศ.2564ซึ่งเป็นลักษณะนี้เราก็จะมีการประจำปีของเราในทุกปีซึ่งอาจจะเลื่อนมั่งจากการจองคณะงิ้วแต่จะมี1วันที่เราไม่ได้คาดเคลื่อนคือวันที่19ซึ่งเป็นวันประสูติของพระองค์ท่านให้ตรงกับวันแล้วจะมีลิเกจะมีงานทำบุญวันนี้ทุกปีจะเป็น15นะครับทำบุญแล้ว16 17แบบเป็นนิ้ว19ก็จะมีขบวนแห่โดยรอบ19พฤษภาคม19ธันวาครับ19ธันวา19พฤษภาคมคือวันสมณคตในวันประสูติแล้วจัดตรงวันประสูติแล้วจะแห่รอบๆออกมาก็จะเป็นจัดวันประสูติครับจะเป็นการประจำปีของที่อันนี้เป็นประวัติคร่าวๆก็จะมีการเนี่ยแห่รูปหล่อวุ่นให้คนประชาชนในพื้นที่ในนางเลิงเนี่ยได้กราบไหว้สักการะนะครับแล้วก็มาดึกฐานตกเย็นก็จะมีลิเกถวายพระองค์ท่านโอ้นี่อันนี้จะเป็นการประจำปีที่ใหญ่ที่สุดในพื้นที่ของตลาดเลยมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ